ก็อยากจะบอกนะคะว่าต้องควรจะดูคลิปนี้ให้จบนะคะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยที่ทุกคนสงสัยนะคะจะอยู่ในคลิปนี้จบหมดเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับช่องข้าวปั้นปัญชยานะคะวันนี้นะคะทุกคนเข้ามาจะบอกวิธีการสอบเข้าโรงเรียนสาธิตสันมิตรของม.1นะคะข้อทุกคนนะคะจะได้ไขข้อสงสัยทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นข้อสอบเป็นยังไงบ้างยากไหมข้อสอบมีวิชาอะไรบ้างนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของโควต้าหรือว่ายื่นพอร์ตเนี่ยทุกอย่างนะคะก็จะมีครบจบในคลิปเดียวเลยค่ะโอเคค่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะเรามาเริ่มกันเลยที่ข้อแรกนะคะสอบเข้าม.1นะคะต้องสอบวิชาอะไรบ้างนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าการสอบเข้าม.1เนี่ยจะมี2ประเภทค่ะแบบแรกเลยนะคะก็จะเป็นการสอบแบบปกติก็คือสอบแบบทำข้อสอบนะคะอย่างที่2ก็คือจะเป็นสอบแบบโควต้าหรือว่าความสามารถพิเศษนะคะสอบแบบปกตินะคะก็จะมีวิทย์คณิตอังกฤษไทยแล้วก็ความถนัดทางด้านการเรียนนะคะคิดคะแนนเป็น 100% ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังสอบวิชาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้วยค่ะโควต้านะคะสอบปฏิบัติแล้วก็ยื่นพอร์ตนะคะสอบแบบปกตินะคะก็จะมีวิทย์คณิตอังกฤษไทยแล้วก็ความถนัดทางด้านการเรียนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้วยค่ะคิดคะแนนเป็น 100% ค่ะข้อต่อไปนะคะเตรียมตัวสอบยังไงบ้างนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องไปดูพื้นฐานของวิชาวิทย์คณิตอังกฤษไทยนะคะของป.4 ป.5 ป.6 บวกกับอีกของม.1ด้วยค่ะอย่างแรกเลยค่ะวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยก็ต้องดูพวกอนุกรมหรือว่าจะเป็นสมการนะคะวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยไปดูเรื่องของตารางธาตุมาค่ะต่อไปวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะเป็นพวก tense หรือว่า grammar นะคะต่อไปก็คือวิชาภาษาไทยก็จะเป็นเกี่ยวกับหลักภาษาค่ะซึ่งข้อสอบทั้งหมดนะคะจะไม่มีข้อเขียนเลยค่ะก็จะเป็นข้อส่วนคำตอบอย่างเดียวเลยค่ะแต่ว่าวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยมันจะมีจำนวนข้อที่น้อยที่สุดนะคะก็คือ25ข้อค่ะน้อยสุดนะคะแต่ว่ายากที่สุดค่ะยากมากส่วนภาษาไทยนะคะก็จะมี30ข้อค่ะความถนัดด้านการเรียนนะคะก็จะมีเนื้อหาอยู่ด้วยกัน4ด้านค่ะด้านภาษาด้านตัวเลขมิติสัมพันธ์แล้วก็เหตุผลค่ะพวกวิชาความถนัดนะคะเราสามารถหาซื้อหนังสือหรือว่าแบบลองทำโจทย์มาทำได้จากร้านหนังสือทั่วไปหรือว่าลองหาจากเน็ตอะไรอย่างนี้นะคะมันก็จะมีโจทย์ที่เขาเนี่ยมาลองแบบว่าให้เราได้ลองทำกันดูนะคะเพราะว่าโจทย์พวกนี้เนี่ยเราจะต้องฝึกทำเยอะๆนะคะถึงจะแบบมีความคล่องแล้วก็มีความเข้าใจค่ะเพราะว่าในข้อสอบเนี่ยมันอาจจะแบบมีความพลิกแพลงมันต้องแบบคิดกับอันนู้นเป็นอันนี้ซึ่งมันก็จะแบบทำให้เรางงๆได้ค่ะข้อสอบความถนัดเนี่ยโรงเรียนทั่วไปนะคะจะไม่มีสอนค่ะอยากให้ทุกคนเนี่ยตั้งใจกับอันนี้มากๆนะคะเพราะว่ามันเยอะที่สุดแล้วก็เหมือนแบบเป็นคะแนนช่วยได้เยอะมากๆเลยค่ะถ้าทำได้โอเคเดี๋ยวเขาจะขึ้นข้อสอบให้ดูนะคะว่าข้อสอบความถนัดทางด้านการเรียนเนี่ยเป็นยังไงบ้างต่อไปนะคะจะเป็นการสอบแบบโควต้าค่ะโรงเรียนเนี่ยก็จะมีการเปิดรับสมัครคนที่แบบมีความสามารถพิเศษเนี่ยมาสอบแบบโควต้ากันค่ะก็จะมีรายวิชาประมาณนี้นะคะสอบแบบโควต้านะคะเราจะใช้ข้อสอบแบบชุดเดียวกันกับคนที่สอบธรรมดาเลยนะคะปั้นเนี่ยเข้าเป็นโควต้าของดนตรีไทยค่ะซึ่งดนตรีไทยเนี่ยก็จะมีเช่นระนาดเอกหรือว่าระนาดทุ้มของวงใหญ่ของวงเล็กอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าของข้าวปั้นเนี่ยข้าวปั้นใช้เป็นโควต้าขับร้องเพลงไทยเดิมเข้าไปค่ะซึ่งโควต้าดนตรีเนี่ยก็จะมี2ประเภทนะคะก็จะเป็นดนตรีไทยดนตรีสากลส่วนกีฬานะคะก็จะมีเป็นประเภทเดี่ยวประเภททีมแล้วก็มีเพิ่มก็คือจะเป็นหมากล้อมแล้วก็จะมีลีลาดด้วยค่ะซึ่งแต่ละปีนะคะก็จะมีสอบพวกนี้นะคะเหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าจะรับจำนวนคนเนี่ยมากน้อยแต่ละปีเนี่ยไม่เท่ากันค่ะคนที่สมัครโควต้านะคะเราจะต้องยื่นพอร์ตด้วยนะคะเพราะว่าพอร์ตเนี่ยเก็บ 10% เลยนะคะซึ่งเยอะมากๆเลยค่ะพอร์ตเนี่ยเราก็จะต้องมีพวกแนะนำตัวหรือว่าผลการเรียนหรือว่าผลงานที่ผ่านมาของเราค่ะ
นักกีฬานะคะผลงานก็จะเป็นประมาณว่าเล่นตำแหน่งอะไรแข่งที่ไหนมาบ้างมีใบเซอร์ไหมหรือว่ารางวัลที่ได้รับมามีอะไรบ้างค่ะถ้าเป็นนาฏศิลป์แล้วก็ดนตรีนะคะนาฏศิลป์เนี่ยเราก็จะดูพวกผลงานที่เป็นแสดงที่ไหนมาบ้างผลงานรางวัลที่เราได้รับมานะคะถ้าเป็นดนตรีเนี่ยเราก็จะดูพวกว่างานที่ไปแสดงหรือว่ารางวัลเหมือนกันค่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะทำรูปเล่มพอร์ตโฟลิโอของเราเนี่ยให้น่าอ่านแล้วก็เนื้อหาครบชัดเจนค่ะต่อไปนะคะถามว่าข้อสอบยากไหมใช่ไหมข้าวปั้นถ้าคิดไม่ส่วนตัวข้าวปั้นเนี่ยข้าวปั้นคิดว่ามันยากค่ะเพราะว่าที่ข้าวปั้นทวนมาเนี่ยมันมีอันที่บอกว่านอกเหนือจากที่ข้าวปั้นทวนมาด้วยเช่นวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยมันจะเป็นเหมือนโจทย์ที่ว่ามันจะพลิกแพลงต้องคิดแบบกลับกันแล้วก็มันจะยากค่ะให้เราดูงงกับโจทย์มากๆค่ะถ้าอยากสอบให้ได้เนี่ยวิชาต่างๆคือต้องติวมาให้เยอะๆเลยค่ะต่อไปนะคะพีเทสเนี่ยควรจะไปสอบไหมก็ต้องตอบไปเลยนะคะว่ามันไม่ได้บังคับสอบนะคะคือเหมือนแบบว่าใครจะไปสอบก่อนก็ได้นะคะแต่แค่มันมีข้อดีก็คือพีเทสเนี่ยมันทำให้เราอ่ะคุ้นชินกับสถานที่มากขึ้นนะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยไปประสานวิทย์หรือว่าพสวเนี่ยเราก็จะได้เห็นสถานที่ก่อนเห็นห้องสอบจริงๆก่อนหรือว่าเห็นเป็นแนวข้อสอบค่ะแต่ว่าต้องบอกก่อนนะคะว่าข้อสอบพีเทสเนี่ยแนวข้อสอบมันจะง่ายกว่าของจริงนะคะเราอาจจะแบบทำพีเทสได้แล้วก็แบบโหมันง่ายมากของจริงทำได้แน่นอนต้องบอกเลยนะคะว่าไม่ใช่ค่ะของจริงเนี่ยมันจะยากกว่าพีเทสระดับนึงเลยนะคะแต่ว่าส่วนของข้าวปั้นนะคะข้าวปั้นก็มาสอบพีเทสเหมือนกันค่ะก็ได้เห็นข้อสอบล่วงหน้ามาก่อนนะคะถึงเหมือนแบบพอจะรู้แนวข้อสอบมาบ้างค่ะเป็นไงกันบ้างคะจบแล้วนะคะกับคลิปนี้หวังว่าทุกคนเนี่ยก็จะได้ดูว่าต้องสอบเข้ายังไงบ้างพื้นฐานเนี่ยต้องเตรียมตัวอะไรมาบ้างนะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะข้าวปั้นก็เอาใจช่วยทุกคนนะคะที่จะเป็นรุ่นน้องข้าวปั้นในปีหน้านะคะสู้ๆค่ะหวังว่าทุกคนเนี่ยจะชอบกันนะคะถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย